เส้นทางสู่วงการบันเทิงของกันกันตถาวรสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะกันกันตถาวรเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มจากการเป็นนายแบบเดินแบบถ่ายภาพนิ่งถ่ายโฆษณาและแสดงมิวสิกวิดีโอรวมทั้งเป็นดีเจให้กับคลื่นดังอย่าง EFM นะครับจากนั้นก็มีผลงานละครเรื่องแรกในปี2551เรื่องดาวจรัสฟ้านะฮะก่อนที่จะได้เซ็นสัญญากับสังกัดโพลิพัสและได้แสดงละครเรื่องแรกของค่ายนะฮะนั่นก็คือบ่วงร้ายพ่ายรักโดยรับบทเป็นตัวร้ายซึ่งละครเรื่องนี้นะครับทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลท็อปอวอร์ดเมื่อปี2009สาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมประเภทละครโทรทัศน์อีกด้วยนะครับนอกจากนั้นนะฮะกันก็ได้มีผลงานละครออกมาเรื่อยๆนะครับอาทิเธอกับเขาและรักของเราปางเสน่หาบ่วงบาปนางชดาแรงชัน7วันจองเวร2และ Voice in the Rain เสียงรักในสายฝนเป็นต้นและกันก็ยังเป็นพิธีกรหลายรายการนะครับในสังกัด Workpoint ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ